Who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her the path. Ashley, run! เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาหนึ่งในเกมภาคที่ดีที่สุดของซีรีส์ Resident Evil ก็ได้ถูกรีเมคและปล่อยออกมาให้ได้เล่นกันซึ่งหลายเสียงก็แห่ชื่นชมแล้วก็ได้รับความวิจารณ์ได้เป็นอย่างดีครับแต่จนแล้วจนรอดมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นจนได้ครับ She's lost no matter what. วันนี้เกมเมอร์อินไซต์จึงมาวิเคราะห์ในหัวข้อนี้กันและพวกเราก็จะพาทุกคนมาชมและวิเคราะห์กันอย่างเข้าใจให้ได้ง่ายที่สุดกันกับเกมเมอร์อินไซต์ Quick Scoop ครับเหมือนเดิมเช่นเดิมเราจะขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าตัวละครในเกม Resident Evil นั้นเป็นสิ่งที่มักจะกลายเป็นที่พูดถึงหรือเป็นท็อปิกสำหรับชมรมคนรัก Resident Evil อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยตัวละครหน้าตารวมไปถึงเสียงด้วยครับและในภาค Resident Evil ภาค4 Remake ครั้งนี้หนึ่งในตัวละครที่ถูกเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเลยก็คือเอดาวองที่ครั้งนี้ให้เสียงโดยนักแสดงเอดาวองจาก Resident Evil Welcome to Raccoon City อย่างลิลลี่กาวตามจริงมันก็ไม่สมควรจะมีดราม่าอะไรมากนะครับเพราะว่าซีรีส์มันก็มีการเปลี่ยนเสียงภาคตัวละครเป็นปกติอยู่แล้วอย่างในภาค2ภาค4 Dark Side Chronicle มันก็เป็นนักพากย์อย่างซอลลี่คาฮิลเป็นผู้ให้เสียงอะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงต้นตำรับนะครับและที่เหลือก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้งสำหรับตัวละครอย่างเอดาแต่ที่มันเกิดดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าเสียงของเอดาวองนั้นในภาครีเมคเนี่ยมันเปลี่ยนมากเกินไปจนดูเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ของเอดาวองมันเปลี่ยนไปเลย Maybe you'll live to meet me again. Then I might get you that greeting you were looking for. ผู้คนก็เลยเข้าไปโจมตีนักพากย์อย่างลิลลี่เกาใน Instagram จนสุดท้ายแล้วเธอก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องทำการปิดแอคเคาท์ไปในที่สุดโอเคเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรมากแต่เราลองมานั่งฟังเสียงภาคของเอดาวองในแต่ละภาคกันสักนิดดีกว่าครับ Put your hands where I can see themPut them up now. True? About what? I see you've been doing your homework. What's it to you? Even in the most extreme situations. In Umbrella's underground laboratory, I forgot that wisdom. Something about the meeting with Leon changed me. First things first, though. I must escape this town and survive in order to accomplish my objective. That sounds like Simmons, all right.Long story. We're up against the people who really run this country. It's just me. So you can put that thing away. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? Leon, so you've been caught up in this too. Hope you have the stomach for it. Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what.You walk away now, and who knows? Maybe you'll live to meet me again, and then I might get you that greeting you were looking for. จะเห็นได้ว่าเสียงของเอดาวองในแต่ละเวอร์ชันนั้นมันมีความเหมือนกันอยู่ก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจหนักแน่นและเต็มไปด้วยความลับจากความรู้สึกของพวกเรานะแต่กลับกันเวอร์ชันล่าสุดของลิลลี่เกามันจะแตกต่างจากเพื่อนมากที่สุดก็คือเหมือนมันถูกตีความหมายให้แตกต่างจากเพื่อนอาจจะเป็นเพราะว่าในเวอร์ชันอื่นๆนักพากย์คนอื่นนั้นจะพากย์ตามโจทย์ตามสไตล์แบบนักพากย์มืออาชีพเพราะนั่นคืออาชีพของพวกเธอถูกไหมแต่สำหรับลิลลี่กาวนั้นเหมือนเธอถูกพากย์ในรูปแบบของนักแสดงเสียมากกว่าซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับตรงนี้มันก็แล้วแต่คนชอบทีนี้แฟนคลับหลายคนที่ชื่นชอบตัวละครนี้ก็ออกมาแสดงความเห็นและก็ความไม่พอใจว่าทำไมแคปคอมถึงเปลี่ยนตัวโจลีนแอดเดอร์เซนที่เธอเพิ่งมาเป็นเสียงพากย์ให้กับเอดาในภาค2รีเมคและกลายเป็นลิลลี่กาวเพราะว่าตัวของโจลีนก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่คนหยิบยกมามากที่สุดคือเรื่องของเชื้อชาติมันก็แน่นอนนะครับลิลลี่กาวกับเอดาวองมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่รวมถึงมีคนบางส่วนที่มองว่าไม่อยากให้ตัวเกมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียให้กับซีรีส์นี้ด้วยถึงแม้ว่าจะดูไร้สาระมากขนาดก็ตามแต่มันก็มีคนคิดแบบนี้และเข้าไปถล่มคอมเมนต์ใน Instagram ของตัวลิลลี่เกาจนสุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวและทำการปิด IG ไปในที่สุดทั้งนี้ยังมีอีกเหตุผลที่ผู้คนหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์กันว่าทำไมทางแคปคอมถึงได้มีการเปลี่ยนตัวคนพากย์สำหรับ Resident Evil 4 Remake ในครั้งนี้มันก็คือการที่เจ้าตัวโจลีนแอนเดอร์เซนที่พากย์ในภาค2 Remake นั้น
ธอได้เข้าร่วมกับสหภาพแรงงานหรือยูเนียนแล้วทำให้ค่าตัวสูงขึ้นทำให้แคปคอมไม่อยากที่จะทำงานด้วยต่อแต่ขอย้ำว่าตรงนี้ว่านี่น่าจะเป็นการคาดเดาจากทางแฟนเกมและสื่อเท่านั้นเพราะไม่ได้มีการออกมายืนยันต่อเหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้แต่อย่างใดจากทั้งตัวแคปคอมเองหรือแม้แต่ตัวของแอนเดอร์เซนเองครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์คล้ายกับเหตุการณ์นี้อยู่หลายครั้งครั้งหนึ่งที่น่าจะเป็นที่จดจำสำหรับใครหลายๆคนก็คือลอร่าบาร์ลีย์ผู้ที่ให้เสียงตัวละครแอปปี้จาก The Last of Us Part 2 We let you both live and you wasted it ที่โดนคุกคามหนักถึงขนาดที่ว่าขู่ฆ่าก็มีครับแต่ถึงแม้จะคล้ายกันแต่ประเด็นที่ถูกโจมตีนั้นก็แตกต่างกันพอสมควรเพราะว่าตัวของลอร่านั้นถูกโจมตีเพราะว่ามีผู้คนมากมายเกลียดตัวละครนี้อารมณ์มันเหมือนแบบยังไงดีล่ะเหมือนนั่งดูเกมออฟโธรนแล้วก็คนในตลาดมันเกลียดจัฟฟรีย์อะไรประมาณนี้ครับแต่สำหรับเดลิกาถ้าให้เปรียบเทียบกับกรณีที่คล้ายกันในบ้านเรานั้นก็น่าจะเหมือนกับกรณีที่ว่าเรื่องของ One Piece The Movie ที่ให้คนพากย์ตัวละครสำคัญๆนั้นเป็นนักแสดงหรืออินฟลูเอนเซอร์แทนที่จะเป็นนักพากย์มืออาชีพจริงๆนั่นแหละครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ถูกใจเสียงเอด้าหว่องในเวอร์ชันนี้สักเท่าไหร่ครับก็ตามเนื้อผ้าเนาะแต่นั่นมันก็เป็นสิทธิ์ของผมที่จะวิจารณ์ตัวเกมรวมถึงสามารถพูดถึงในสิ่งที่เราไม่พอใจได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักพากย์ก็ตามครับเพราะว่าเราเสียตังค์ซื้อเกมมาแล้วถูกไหมแต่การที่จะไปด่ากราดจนถึงตัวนักพากย์เนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเธอเป็นคนที่ถูกจ้างมาเพื่อทำหน้าที่เท่านั้นดังนั้นก็แสดงความเห็นใจแก่เพื่อนมนุษย์ให้มากขึ้นก็พอแล้วครับโดยภาพรวมก็น่าจะประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในหัวข้อหน้าที่กำลังจะเป็นข่าวร้อนแรงกับ Gamer Inside Quick Scoop ส่วนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ